ถ้าชอบช่องเขาอย่ากดค่าโฆษณาเขานะเขาจะได้มีตังไปซื้อมังอะอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังต่อเด้อรักนะจุ๊บจ๊บอีกหนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เดี๋ยวไปเรี้ยวมาชใช่แล้วช้าช้าแบบนั้นขับไปเรื่อยๆเลยก็ไม่เร็วนี่ไม่ต้องตื่นเต้นไปเบาๆค่อยๆเหยียบ <Yeah. S 1> ต้องแตะคันเร่งเบาเแล้ราค่อยๆเร่งความเร็วเล็กน้อย เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เลยอะหมุนเพออไาเยียบเบรกซะอ๊ะไว้ <S <S ปังชิงโจเธอบาดเจ็บตรงไหนนะพูดสิเมื่อก,กี้เธอถูกชนตรงไหนหรือเปล่าน่นนนากลัชะมัดฉันไม่อยากเรียนขับรถแล้วจะยอมแพ้การคันคแบบนี้นเหรอ ขับรถก็เป็นวิธีเดียวกับการยิงปืนนั่นแหละในอนาคตเธอจะได้ใช้มันหนีไปจากฉันได้ไงแค่นี้เธอจะยอมแพ้แล้วเหรอน,นี่นายรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอว่าฉันอยากจะเรียนขับรถเพราะแบบนี้ไม่มีใครรู้จกักเธอดีไปกว่าฉันอีกแล้วกูช้ชิงโจเธอนึกว่าฉันดูเธอไม่ออกเหรอว่าเธอกำลังเล่นละครน่ะเธอก็เป็นแมวน้อยที่เจ้าจะคุบเหยื่อดีๆีนี่เอง อย่าแซงทำเป็นว่านอนสอนง่ายหน่อยเลยจะบอกอะไรให้นะฉันไม่อยู่วันปล่อยเธอหนีไปเด็กขาดเธอล้มเลิกความคิดนี้ซะเถอะไม่ถ้ากล้าวิ่งหนีฉันอีกฉันจะหักข,ข,ขาเธออะดูแล้ว ถ้าฉันไม่จัดการเธอวันนี้ละก็เธอคงจะไม่ได้รับบทเรียนสินะบาดเห็นแบบนี้อีกแล้วน่ากลัวชะมัดเจ็บจังทำไมกันไม่ไม่เอาอย่าทำไมกันทำไมไนายต้องทำแบบนี้กับฉันตลอดทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย อยู่กับได้ก็เหมือนตายทั้งเป็นถึงจะไม่ได้ตายจริงๆแต่ก็น่าอับอายอยู่ดีเด็กบดปล่อยฉันไปเถอะเด็กดีไม่ร้องนะฉันล่ะไม่รู้จะทำยังไงกับเธอดีถ้าไม่ใช่เธอฉันงคงฆ่าทิ้งไปตั้งนานแล้วละ่ะเอาไปน,น่ีกนี้อีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าฉันอยากให้เธอเป็นของฉันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยมีแค่วิธีนี้ เธอถึงจะอยู่กับฉันได้อย่างสบายใจแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากให้เธอรักฉันอย่างจริงใจและชิงโจสัญญากับฉันว่าจะไม่ทรยศฉันฉันมีอำนาจทั่วประเทศเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกอย่าคิดหนีอีกแล้วกันเธอก็เคยเห็นแล้วหน่ว่าฉันมันร้ายกาจขนาดไหนสิ่งที่ฉันออกมาไม่ได้ก็มีแต่ทำลายมันทิ้งด้วยมือฉันเอง ดังนั้นเธอต้องทำตัวดีๆหน่อยอก็ได้ค่ะฉันจะเชื่อฟังคุณดีงดั้นเรากลับบ้านกันเถอะคฤราสาดของนายพลสื่อปีศาจน้อยแค่เธอเชื่อฟังฉันฉันก็จะดูแลเธอเป็นอย่างดี ฉันจะไม่มีวันทำร้ายเธอแต่เธอจงจำไว้ผิวบนเรือนร่างของเธอทุกตารางนิ้วเส้นผมทุกเส้นเป็นของฉัน <c oughs> ฉันจะจับเธอไว้ให้แน่นไม่ให้เธอหนีไปไหนชิงโจจากนี้เป็นต้นไปเธอเป็นของสิงเพยสซือเธอคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันต้องการ เธอก็ปีศาจลายที่สวรรค์ส่งมาทรมานฉันอย่าให้ฉันต้องรอนานได้ไหม <c oughs> ฉันจะสร้างบ้านหรูหราให้เธอซื้อเตียงนุ่มใหญ่ให,ให้เธอให้เธอได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเธอช่วยลองเปิดใจให้ฉันบ้างได้ไหม เธอเหมือนแมวน้อยของฉันมแมวที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สง,ง่งางามไม่คู่ควรต่อการทิ้งควา้างฉันรับรองว่าเธอจะมีชีวิตที่ไร้ความกังวลจริงโจเธอรู้ไหมว่าฉันใช้ชีวิตอย่างทรมายมาตลอด ตอนนี้ฉันอยากจะเกินกินเธอทั้งตัวแล้วออผู้หญิงที่ได้นอนกับฉันต่างได้รับความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์ฉันฉ,ฉ,ฉันรอให้เธอยินยอมมันอยูออ่นายอย่าพูดอีกเลยนายมันใจร้ายก็ได้ก็ได้แมวน้อย ยังไงเธอก็คงไม่เข้าใจฉันสินะน่าจะสร้างบ้านให้ฉันอยู่แบบหรูหราระก็เท่ากับสร้างกองทองขังฉันอยู่ดีนั่นลนะ่ะกองทองนั่นหรอแต่ว่าเธอลองคิดกับการสิแบบนี้มันไม่เท่ากับเป็นสถานที่ปกป้องเธอจากอันตรายนะทุกวันนี้โลกมันวุ่นวายจะตายมีที่พักสบายใจ ก็ไม่จําเป็นต้องออกไปเร่ร่อนพเนจรอยู่ข้างนอกแล้วล่ะพอบอกครับนายยินีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกสิ่งเห้สือ่อถึงแม้ว่านายจะใช้อทองหล่านี้เป็นวิธีป้องกันฉันวิธีหนึ่งแต่น่าจะรับรองได้หรืองไงว่ากงทองนี้จะปกป้องฉันได้ตลอดชีวิตสิ่งที่ฉันต้องการก็คืออิสระไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายในกรงนี่ เธอกำลังค่้มคิ้มคิดอะไรอยู่หรอนี่นาะเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้โรคจิตตอนเธอเข้ามาในห้องอาบน้ําฉันเห็นขาเธออ่อนแรงกลัวเธอจะเป็นอะไรไปอีกอย่างหนึง่งถ้าเธอไม่นั่งขึ้นมาดีแล้วก็ฉันจะเห็นเลือนล้านให้หมดถึงเธอนะอิอต่บ,บ้าอย่างนี้สิถึงจะเป็นเด็กดี ฉันจะมอบรถคันหนึ่งเพื่อเป็นรางวันให้เธอดีไหมรถยนต์นั้นหรอฉันว่ารถยนต์ควบคุมไม่ง่ายเหมือนมา้านถึงตอนเกือบถูกรถชนตอนนั้นเมือฉันยังสั่นไม่หยุดเลยฉันขับไม่ได้หรอกไม่เอาแล้วล่ะฉันรู้ว่าเธอกลัวอุบัติเหตุแต่ยิ่งกลัวเธอยิ่งต้องเอาชนะมันนาอกจากว่าความตายเธอจงอย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้น อีกอย่างชิงโจฉันรู้เธอเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าเธอยอมแพ้ไปกลางคันแบบนี้เธอจะประสบความสำเร็จได้ยังไงการขับรถกัรยิงปืนเป็นวิธีที่จะทำให้เธอหนีรอดเหมือนกันในเมื่ออนาคตเธอต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดเธอแน่ใจหรอว่าจะไม่เรียนมันนะ่ะนาตั้งหากที่ไม่ประสบความสำเร็จช <c oughs> รากเรกแกลนงจริงนะ ในสติของเธอกลับมาแล้วอทำไมเราไม่สมองมอของนายมีมีแค่เรื่องนี้เหรอนอกจากเรื่องสุกภัณกสบกกแบบนี้นะ่ะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วหรืองไงอ่ะนี่มันใช่เรื่องสุกบกกที่ไหนกันมันเป็นเรื่องที่ทำให้เธอขึ้นสวรรค์ได้นะใครๆก็ชอบกันทั้งนั้นแหละในไม่ช้าเธอก็จะรู้ว่า มันมีความสุขขนาดไหนนายหยุดพูดได้แล้วนะมนขาขยักขยแยงนะเด็กน้อยย่าโมโหไปเลยเอะ๊ะน้ำมันเย็นแล้วถ้าเธอแช่ต่อเดี๋ยวเป็นหวัดเอานะเช็ดผมให้แห้งแล้วนอนเสหน่อยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่ถ้าฉันนอนแล้วตื่นขึ้นมานาะยส่งฉันกลับบ้านหน่อยนะได้สิ แล้วก็ตอนฉันหลับนะ่ะห้ามทำอะไรไม่ดีด้วยละ่ะได้สิไม่มีปัญหาแล้วก็แล้วก็เสื้อผ้าของฉันนาะยก็ต้องวางใจเธอนะเตรียมไว้ให้เธอหมดแล้วนอนเธอผอบอครับนหะญิงนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดสัมผัสยังอ่อนโยนเยวอง เธอก็น่าจะรู้ดีว่าฉันชอบเธอมากแค่ไหนถ้าทางเธอนอนตอนนี้เหมือนแมวน้อยให้มีผิดเลยน่ารักชมัดชอบมากซะจนยอมตายเพื่อเธอได้เลยก๊กก๊ก,กคุณท่านครัมีนายทหารคุณสนิทมาขอเข้าพบคะ่ะท่านในพลมีอะไรให้รับสั่งครับช่วยดำเนินเรื่องหนังสือเดินทางไปเมืองทไทยาฉยสิ ได้ครับท่านท่านมีหนังสือเดินทางไปเมืองท่าเล้ม่มใช่เหรอครับทำให้คุณหนูกู้น่ะอ๋อก็ผมรับทราบแล้วครับเดี๋ยวเดเนินการเสร็จเมื่อไรก็ใช้ตู้นิรภัยของฉันส่งต่อหนังสือเดินทางไปยังบัญชีของเธอนะอ๋อทองคำสิบแท่งที่ฝากไว้ทุกเดือนก่อนหน้านี้ก็ยังฝากอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนสิไม่ใช่แค่นั้น ฝากทองเพิ่มให้อีกห้าแท่งรวมเป็นสิห้าแท่งทุกเดือนท่านครับผมเพิ่งเคยเห็นท่านถูกใจผู้หญิงคนไหนขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอย่ามากความเลยไปทำงานที่ฉันสั่งได้แล้วเออครับจะไปทำให้เดี๋ยวนี้นะครับตูดีพานั่นอันที่จริงแล้วอยากจะให้ชิงโจว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพเพราะเผื่อวันใดวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้ว อย่างน้อยเธอจะได้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตแต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วเดิมทีฉันไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นแม้แต่เลือดหรือของมีคมฉันก็ชินไดหมดแล้วแต่พอฉันรู้ว่าเธอคิดจะหนีจากฉันไปฉันก็รู้สึกได้ทันทีว่าอะไรทำให้ฉันกลัวฉันกลัวว่าตัวเองจะไม่ระวังแล้วทำให้เธอหนีไป ฉันกลัวว่าเธอจะหนีไปจากฉันแล้วจะลำบากขัดสนฉันกลัวว่าเธอจะหิวที่มากกว่านั้นฉันกลัวว่าเธอจะถูกเอาเปรียบดังนั้นตนู้น,นิรภยัยเมืองท่าฉันจะเปลี่ยนเป็นชื่อเธอให้โดยเร็วที่สุดอย่างน้อยฉันก็มั่นใจได้ว่าถ้าเธอจากฉันไปเธอก็เอาตัวรอดได้ไม่น่าเป็นห่วง ตอนนี้เธอยังหน้ามู่ยอยู่เลยฉันยังตามไปขู่เข็นเธอถึงในฝันเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่านายพลสืออย่างฉันที่มีผู้หญิงให้เลือกตั้งมากมายสุดท้ายต้องมาตกอยู่ในกำม,มือของสาวน้อยเช่นเธออสิงไพลสือรเมือชื่อฉันปากแข็งจริงเลนนยนะยาเด็กคนนี้ เธอบอกว่าเธอกลัวฉันแต่จริงๆแล้วเธอรู้ดีแล้วหนิ่ว่ามีแค่ฉันคนเดียวที่ปกป้องเธอได้อจะหนีไปไหนได้ไ,ดไหมฉันจะทำทุกวิถีทางให้เธออยู่ข้างๆฉันต่อให้ต้องใช้วิธีที่ทำให้เธอเกลียดฉันก็ตามฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปเด็ดขาดทุกนาที ทุกเสี้ยววินาทีจนกว่าฉันจะหมดลมหายใจกู้ชิงโจจะเป็นผู้หญิงของสิงเพ่สือคนนี้ไปตลอดกันพอบ้าๆเป็นในหญ่งนี้อีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดทุกครั้งฉันอยู่กับสิงเพ่สือฉันสามารถนอนหลับได้อย่างสบายนี่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะฉันคิดยังไงก็คิดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยยิ่งฉันพัวพันกับเขามากเท่าไร่ก็ยิ่งเหมือนตกลงไปในกับดักของเขา ลึกลงเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าโชคชะตาก็ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นแมวน้อยขี้เกียจตื่นได้แล้วเอ๊ะได้ไปไหนมาไหนบอกว่าจะไปส่งฉันกลับบ้านยังไงล่ะเอ๊ะฉันรู้อยู่แล้วแมวจะกัดองเธอต้องอยู่แน่ๆฉันเลยให้ป้าจูเตรียมอาหารให้เธอกินรีบกินสักทีว้าว ฝีมือป้าจูนี่ไม่เคยตกเลยนะเนี่ยทำไมตอนฉันทำน่ะเธอถึงไม่ดีใจแบบนี้บ้างนี่นายเป็นเด็กหรือไงกันทำไมเรื่องแค่นี้ต้องงอนด้วยนะเนี่ยจริงสิไม่ใช่ว่านายให้ฉันช่วยรักษาหัวหน้าหัวเหรอเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไงไม่หรอกอาการเขาดีขึ้นแล้ว แค่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นหัวหน้านะ่ะเธอรู้จักเขามาก่อนเหรอไม่ถึงกับรู้จักหรอกแต่เคยพบกันมาก่อนนะ่ะตอนนั้นช่วไปสนามแข่งมาไปเจอเขาเขนะ้าน่ะดูทหาทางมีภูมิฐานจนฉันคิดว่าเขาเป็นครูซะอีกอะไม่คิดว่าเขาจะเป็นอะไรพวกนั้นได้แล้วเขายังเป็นคนใจกว้างอีกนะให้ทองเป็นค่ารักษาฉันด้วย แต่นี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะเป็นครั้งแรกเลยนะเช่นเห็นเงินเยอะขนาดนี้ทองหนึ่งแท่งเธอช่วยชีวิตเขาเลยนะมันไม่น้อยเกินไปหรอกนี่ยังไม่เยอะอีกเหรอมันพอที่จะเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนได้เลยนะถ้าฉันเจอเขาเร็วกว่านี้ไม่แน่นะฉันอาจจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองได้นานแล้วด้วยล่ะเอ,อ๊ะสิ่งพงทย์สใจเท่าไดไดของนายนะ่ะ ก็แค่ท้องแท่งเดียวทำให้เธอดีใจขนาดนั้นเลยเหรอหรือเธอที่มีความสุขเป็นเพราะมีคนให้ของกับเธอเป็นอย่างเง้นซะที่ไหนล่ะนายพูดอะไรของนายนะจากนี้เป็นต้นไปตอนน้าฉันเธอห้ามพูดถึงผู้ชายคนอื่นเธอเป็นของฉันมองฉันได้แค่คนเดียวเ้าเจหรืยอยังมาชิงโจไม่รู้อะไรแล้วสิ่งที่เสือเขาให้ตัวเองอ่ะต้องเดือนละสิบห้าแท่งเลยนะ เก็บไว้เป็นเซฟเป็นตู้ให้เลยอะ่ะคนที่ควรแต่งงานก็คือสิ่งไพ่สูอตื่นค่ะตื่นค่ะหนูตื่นตื่นได้แล้วค่ะคือหนึ่งแท่งกับเดือนละสิบห้าแท่งนี่มันต่างกันมากเลยนะคะคิดค่ะคิดเฮ้ย <c oughs> หวานนจริงเชียวสิ่งไพ่ส่อนี่ก็ไม่รีบบอกน้องนะว่าตัวเองก็เก็บทองให้เป็นกระตัก เขาจะได้ไม่มานั่งไปปันใจให้คนอื่นแบบนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะจ,บจบุบ